ในประเทศไทยเราตอนนี้เนี่ยถ้าผมแบ่งออกเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบนะฮะอยู่5อย่างนะครับอยู่5ปัจจัยปัจจัยแรกเลยก็คือจำนวนปริมาณวัวเนื้อในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ทั้งหมดเลยเนี่ยที่ตามรายงานของกรมปศุสัตว์เมื่อมกราคม2566เนี่ยมีอยู่ถึง 9.4 ล้านตัวซึ่งเยอะมากนะครับเราไม่เคยมีวัวเนื้อในบ้านเรามากมากถึงขนาดนี้อันนี้เป็นปัจจัยที่1จึงทำให้ปริมาณ population ของวัวเนี่ยมีล้นเกินความจำเป็นเพราะว่าเราบริโภคกันปีหนึ่งประมาณ1ล้าน2แสนตัวบริโภคในประเทศนะครับงั้นจุดนี้เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ผมเรียกว่าฟองสบู่ฟองที่3แตกเพราะในอดีตเนี่ยมันเคยแตกมา2ทีแล้วอดีตครั้งแรกเนี่ยวัวมันขึ้นมาถึงแค่7ล้านตัวนะครับก็ฟองสบู่สมัยฮินโดบาซินก็ทำให้ฟองสบู่แตกงั้นก็ราคาวัวเนื้อก็ตกลงฟองสบู่ครั้งที่2เนี่ยเกิดมาถ้าผมจำไม่ผิดก็แถวปีประมาณ2552 53อะไรแถวนี้นะครับนั่นก็คือฟองสบู่อันที่2แตกอันนั้นก็คือทุกคนก็เขาเรียกว่าฮินโดบาซินบูมครั้งที่2นะครับจนมีวัวในประเทศไทยเยอะเกินไปเพราะทุกคนจะเลี้ยงเพื่อกะเก็งกำไรทั้งนั้นและครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครั้งที่3เนี่ยมันแตกเนื่องจากว่าเราคาดที่จะส่งออกไปจีนส่งออกไปเวียดนามได้เยอะนะครับงั้นวัวตอนช่วงนั้นก็ทุกคนก็เลี้ยงราคาสูงขึ้นมานะครับงั้นพอมาถึงระดับไม่เคยมีจนถึง 9.4 ล้านตัวนะครับจึงทำให้เป็นปัจจัยว่าเรามีวัวเนื้อนะครับในบ้านเราเนี่ยมากจนเกินไปนะครับในขณะที่บริโภคในประเทศเนี่ยแค่ 1.2 ล้านตัวปัจจัยอันที่2นะครับการใช้สารเลี้ยงเนื้อแดงซึ่งระยะหลังเนี่ยเราใช้สารเลี้ยงเนื้อแดงกันโดยเฉพาะพ่อค้าที่นำวัวออกต่างประเทศส่งวัวไปเวียดนามนะครับไปลาวพวกนี้ก็ใช้สารเลี้ยงเนื้อแดงกันแล้วก็ไปส่งเสริมชาวบ้านว่าถ้าไม่ใส่ไม่ซื้อนะครับงั้นจึงทำให้จนเวียดนามมาตรวจเจอตอนแรกจีนก่อนจีนตรวจเจอยิงทิ้งหมดเลยนะครับเมื่อก่อนโควิดแล้วก็ตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาเนี่ยจีนไม่รับซื้อวัวจากไทยเลยเพราะว่าไปพบสารเลี้ยงเนื้อแดงอยู่เยอะมากในปริมาณที่สูงแล้วเขาก็ยิงแล้วฝังทิ้งหมดเลยแล้วก็จับพ่อค้าเป็นพ่อค้าจีนนะครับพ่อค้าจีนที่มาซื้อจากประเทศไทยผ่านลาวไปเนี่ยนะครับติดคุกกันไปเท่าที่รู้จึงทำให้การใช้สารเลี้ยงเนื้อแดงเนี่ยมาพบอีกครั้งหนึ่งที่เวียดนามเมื่อเดือนพฤศจิกาตรวจพบถึง130เท่าเวียดนามจึงสั่งระงับไม่ให้วัวไทยเข้าประเทศนะครับอาจจะมีเข้าบ้างปะปายในช่วงนี้ก็คือเป็นการลักลอบแต่ถ้าเผื่อเขาตรวจเจอเขาจับเจ้าของวัวเลยนะครับหรือรถบรรทุกปัจจัยอันที่3ก็คือเรื่องของวัวพม่าเข้ามาในประเทศไทยเยอะมากนะครับตรงจุดนี้เนี่ยก็คือเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของการลักลอบนำเข้าปกติแล้วเนี่ยที่ได้ตัวเลขมาจริงๆเนี่ยนำเข้าโดยถูกต้องผ่านทางศูนย์กากรก็ประมาณ 200,000 ตัวต่อปีแต่ที่นำเข้ากันมาจริงๆเนี่ยประมาณ 500,000 ตัวต่อปีซึ่งตรงจุดนี้แหละเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้วัวเนี่ยมีปริมาณเพิ่มขึ้นในบ้านเราเป็นจำนวนมากเพราะเป็นวัวลักลอบอีกครั้งมีการวัวพม่าเนี่ยเป็นแหล่งนำโลกเลยนะครับคือป่าละเปื่อยให้สังเกตดูนะครับถ้าวัวพม่าเข้ามาเยอะๆเมื่อไหร่โรคปากและเท้าเปื่อยเนี่ยก็จะระบาดในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเขต2ที่ว่ากรมศุสัตว์บอกว่าเป็นเขตปลอดโรคไม่ว่าจะเป็นเขต7เขต8ที่บอกว่าเป็นเขตปลอดโรคนะครับก็มีการระบาดไปทั่วเลยงั้นตรงจุดนี้เนี่ยวัวพม่าเป็นวัวที่นำเข้ามาแบบผ่านด่านโดยที่ไม่ได้มีการกักโรคถ้านำเข้าถูกต้องเนี่ยจะต้องกักโรคถึง30วันแล้วก็มีการฉีดวัคซีนป้องกันงั้นโรคที่มากับวัวพม่าก็คือโรคปากเท้าเปื่อยโรคลัมปิสจีนซึ่งไม่เคยเกิดในประเทศไทยก็เข้ามากับวัวพม่าแล้วก็เริ่มระบาดที่ร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็กระจายไปทั่วประเทศจนทำให้เราต้องสูญเสียงบประมาณไปเยอะในการที่จะปราบโรคแม้แต่ปัจจุบันนี้โรคลัมปิสจีนก็ยังระบาดอยู่นะครับโรคแอนแทรกนะครับเคยเข้ามากับวัวพม่าและแพะด้วยถึงที่เขตประเวศกรุงเทพมหานครถ้าจำไม่ผิดก็ปี2552
นะครับมีคนป่วยแล้วก็มีคนตายด้วยโรคแอนแทรกซ์นะครับเพราะโรคนี้ส่งถึงคนได้เลยนะครับโรคที่3ปัจจุบันที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเร็วๆนี้เลยนะครับมีการระบาดมาประมาณสัก 5-6 เดือนที่ผ่านมาก็คือโรคปอดอักเสบนี่ก็มากับวัวเข้ามาทำให้วัวแถวกาญจนบุรีแถวบ้านตากนะครับจังหวัดตากนะครับป่วยเป็นโรคนี้เยอะนะครับปัจจุบันโรคสุดท้ายเลยที่เข้ามาแล้วก็เพิ่งประกาศกันเร็วๆนี้เองก็คือโรคแบคเลนะครับแล้วก็ตอนนี้ระบาดอยู่แล้วที่จังหวัดตากนะครับที่บ้านตากนั่นก็คือแบคเลงั้นจะเห็นได้ว่าวัวเข้ามาที่นำเข้ามาเนี่ยเป็นแหล่งนำโรคเข้ามาเลยนี่คือปัจจัยอันที่3ทำให้วัวราคาตกนะครับปัจจัยอันที่4นะครับที่เราคงจะต้องพูดถึงนะครับก็คือเนื้อกล่องที่ลักลอบเข้ามาในบ้านเราเนี่ยปีนึงไม่ต่ำกว่า500ตันนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นสาเหตุหลักที่น่ากลัวมากนะครับเพราะเนื้อกล่องเนี่ยมาจากประเทศอินเดียแล้วก็ชิ้นส่วนของเนื้อบางส่วนโดยเฉพาะเป็นเครื่องในโดยเฉพาะลิ้นเข้ามาจากบราซิลและอาร์เจนตินาอันนี้เข้ามาแบกรับรอบนะครับไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายงั้นจุดนี้แหละที่น่ากลัวมากก็คือโรควัวบ้าที่จะมากับเนื้อกล่องนะฮะงั้นปีนึงเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะดูแลเรื่องพวกนี้ได้นะครับแล้วก็ไม่ให้มีเนื้อกล่องเข้ามามากลักลอบเข้ามามากเนี่ยก็จะทำให้ราคาวัวของเกษตรกรพี่น้องไทยเราเนี่ยสูงขึ้นเพิ่มสูงขึ้นอีกอันนึงก็คือการระบาดของโรคนะครับเป็นปัจจัยที่5ที่ผมเน้นเลยก็คือเนื่องจากว่าทางประเทศเราเนี่ยครับนะสุขภาพโลกเนี่ย OIE เนี่ยเขายังให้เราเนี่ยพม่ายังไม่ถูกปลดจากเรื่องปากและเท้าเปื่อยประเทศไทยก็มีการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยนะครับแล้วจีนเองเขาก็เน้นเลยว่าวัวที่จะเข้าไปจะต้องปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยโรคลำปิดจีนนะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเขาเพิ่มโรควัวบ้าเข้าไปอีกด้วยเพราะณเมื่อต้นเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางบราซิลไม่สามารถส่งเนื้อวัวเข้าประเทศจีนได้นะครับแล้วก็บ้านเราก็เพิ่งประกาศเมื่อประมาณวันที่3มีนาคมว่าไม่ให้วัวเนื้อวัวบราซิลเข้าประเทศไทยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีการระบาดของโรควัวบ้าอยู่ในและตรวจพบนะครับอยู่ในประเทศบราซิลงั้นตรงนี้จึงเป็นอันหนึ่งที่ว่าการต่อไปนี้เวลาใครจะส่งสัตว์ออกต่างประเทศพวกนี้จะต้องปลอดโรคที่เขากำหนดนะฮะ